เอาเลยครับก็7โหลสวนสัตว์สวัสดีคนชายที่ไปซื้อลำไยนอกโรคทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมแอม MNJ TV นึกถึงคลิปจัดอันดับสำหรับฟรีไฟนึกถึงช่อง MNJ TV ช่องเดียวเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนอาร์ตจากน้องคนนี้ด้วยนะครับผมว้าวสวยมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะครับส่งแฟนอาร์ตได้ที่ Facebook ส่วนตัวของพี่แอมที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องคนที่มาเร็วเป็นเม้นต์แรกในคลิปนี้ด้วยนะครับพี่แนมแจกไปเลยครับผม50กาลิน่าครับผมแต่เดี๋ยวก่อนไหนๆคลิปจัดอันดับเนี่ยนานๆทีมันจะมาใช่ไหมครับผมเรานะครับก็ยังมีรางวัลปลอบใจนะครับอีก7รางวัลนะครับผมคนละ300เพชรนะครับผมให้สำหรับคนที่กดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเพียงแค่น้องๆกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ก่อนเลยแล้วน้องๆครับก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับไปที่เพจพูดคุยกาลิน่าฟรีไฟหรือเพจใดก็ได้เกี่ยวกับฟรีไฟนะครับ3เพจแล้วน้องๆนะครับก็แคปรูปมายืนยันนะครับที่ Facebook ส่วนตัวของพี่เนมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตรงคำอธิบายเลยนะครับพี่เนมนะครับก็จะโพสต์ไว้นะครับให้น้องเอารูปไปยืนยันที่โพสต์นั้นเท่านั้นนะครับโพสต์อื่นไม่เกี่ยวนะครับผมก็อย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะครับผมเราไปเข้าเรื่องกันเลยก็อย่างที่รู้กันว่า AK ของเราเนี่ยเป็นปืนที่โคตรดีและเป็นปืนที่ถ้าเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปืนที่ก๊อตมากๆเลยนะครับผมปืนนี้นะครับได้รับความนิยมจากผู้เล่นทุกประเภทเลยนะครับผมทั้งเล่นเก่งแล้วไม่เก่งนะครับแต่นะครับผมที่เป็นข้อถกเถียงกันเนี่ยก็คือมันมีสกินเยอะเหลือเกินนะครับผมนะเลือกใช้กันไม่ถูกกันเลยทีเดียวเชียวแล้ววันนี้ล่ะครับเราจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับ AK กันบ้างนะครับว่าสกินไหนดีที่สุดและควรเลือกใช้ที่สุดนะครับผมแล้ววันนี้ล่ะครับทาง MNJ TV ก็จะพาคนไทยที่กำลังเดินทางไปซื้อลำไยนอกโลกนะครับแวะข้างทางไปพบกับ5อันดับสกิน AK ที่ดีที่สุดในเกมกาลิน่าฟรีไฟก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับกดเลยที่5มันคืออะไรครับคุณเป๋าครับผมอันดับที่5 AK สีทองอันดับที่5เนี่ย AK สีทองนะครับผมเนี่ยออกมาขายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ออกมาขายแหละครับออกมาเป็นแพ็กเกจนั่นเองนะครับเราเติมแพ็กเกจรายเดือนเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ AK สีทองมาครอบครองนะครับผมนะแต่นะครับไม่ได้เป็นถาวรนะครับผมนะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นตอนนั้นนะครับพี่เนมเนี่ยก็เติมไม่ทันนะครับผมก็นี่ครับ AK สีทองนะครับผมบวกอัตรายิงถึง2เลยและด้วยความที่มันเป็น AK นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปืน AK ของเราเนี่ยมันเป็นปืนที่มีดาเมจค่อนข้างสูงครับผมและถ้าบวกกับความรั่นเร็วเข้าไปอีกนะครับผมยิ่งทำให้ปืน AK ของเราเนี่ยทำดาเมจได้ไวขึ้นนะครับผมนะขอบอกเลยนะครับว่ายิงรัวๆแบบนี้นะครับผมศัตรูยืนวัดแน่หน้าแหกแง่มๆนะครับผมอันดับที่5ของเราเนี่ยก็เลยหนีไม่พ้น AK สีทองนั่นเองครับผมมาสักปืนส้มเลยเพื่อนเอาเดินอย่างนี้ต้องสักหัวแล้วยังไงครับยังไงล่ะครับโอ้ล้มครับ165ผมบอกแล้ว AK แรงโอ้ปืนมันโคตรไวนะทุกคนโอ้โคตรโกงอ่ะนะคือสกินปืนแม่งโกงเกินยิงไวไปไหนนะครับเอาเพื่อนวิ่งมาอีกคนนึงโอ้ย165ยังไงโอ้เรียบร้อยล้มครับจังหวะนี้ยังไงไอ้ข้างล่างเพื่อนตายหมดแล้วนะเฮ้ยจังหวะนี้ซูมครับยิงเข้าให้โอ้เข้าหัวไปครับครับยังไงวะอยู่ไหนอ้าวนั่นไงโอ้โหเรียบร้อยหัวแตกโอ้โหสกินแม่งโคตรลั่นทุกคน
และอันดับที่5 AK สีม่วงคุณเป๋าครับผมคุณคิดยังไงกับ AK สีม่วงครับผมอะไรเลยม่วงเลยไม่มีไม่มีโว้ยไม่มีมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยอะไรเลยม่วงกูไม่ม่วงกูไม่ม่วงนะมึงเป็นอะไรเป๋ามึงเป็นอะไรไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่มีเป๋ามันเป็นอะไรของมันวะทุกคนก็นะครับอันดับที่4ของเราเนี่ยนั่นก็คือ AK สีม่วงนั่นเองนะครับผมนะ AK สีม่วงเนี่ยฮะบวกดาเมจ1นะครับแล้วก็บวกระยะยิงถึง2เลยแล้วก็ลบกระสุน1นะครับทำให้เรานะครับจัดการศัตรูที่อยู่ในระยะไกลได้เฉียบคมมากขึ้นนั่นเองครับผมแต่ที่ AK สีทองเนี่ยอยู่ในอันดับที่5แล้ว AK สีม่วงอยู่ในอันดับที่4เนี่ยก็เพราะว่าด้วยความสามารถที่บวกขึ้นมาถึง2อย่างนะครับผมนะแต่ว่า AK สีทองเนี่ยบวกขึ้นมาแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วตามความถนัดเนี่ยบางคนที่ถนัดจริงๆเนี่ยอาจจะเล่น AK สีม่วงได้ดีกว่านะครับอันเนี้ยก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะครับผมก็นะครับท่านผู้ชมครับ AK สีม่วงเนี่ยภาพประกอบค่อนข้างที่จะมีน้อยครับผมเพราะว่ายูทูบเบอร์หรือแคสเตอร์หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะนิยมใช้กันนะครับก็เป็นเพราะว่า AK สีม่วงเนี่ยฮะมาพร้อมกับทางเลือกที่หลายอย่างมากกว่านั่นเองครับผมทั้ง AK ลายอื่นเนี่ยก็บวกดาเมจที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับผมนะ AK สีม่วงเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะถูกจับจองขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่นะครับและ AK สีม่วงเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เสี่ยงในการสุ่มด้วยนะครับผมแต่ถึงยังไงก็ตามแต่นะครับ AK สีม่วงของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะไปทางด้านดีอยู่พอสมควรนะครับผมนะในการยิงไกลๆเนี่ยทำให้เรายิงไม่แกว่งและยิงไม่พลาดมากขึ้นนั่นเองครับผมก็เลยครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มี AK สีม่วงเนี่ยก็หมดสิทธิ์แล้วเลยครับเพราะว่าตอนนี้ AK สีม่วงไม่มีขายแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับผมก็ตามความคิดของทุกคนละกันว่าอยากจะให้ AK สีม่วงเนี่ยอยู่ในอันดับ4หรือเปล่าหรืออยากจะให้อะไรมาแทนก็ตามใจท่านผู้ชมนะครับอันดับนี้พี่เนมเว้นให้อันดับ1 นะครับผมเฮ้ยจอดเฮ้ยมีอะไรสีม่วงหรือเปล่าเนี่ยมีเอ้ยผมไม่มีเลยหรอกสีม่วงเลยไม่มีเฮ้ยทำไมต้องร้อนเนื้อร้อนตัวด้วยผมไม่มีสีม่วงผมมีแต่สีเขียวจะเอาไหมล่ะเอาไหมอย่ามาพูดกับตำรวจอย่างนี้นะดีหมดจิบพี่หน่อยกันเกยย้ำดิย้ำดิไม่หมมแบ่งมั้งผมแบ่งมั้งที่3 AK สีทองแบบตีบวกทำไมมึงเรียกแบบนี้วะพอดีกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะก็เลยไม่รู้ว่าชื่อที่แท้จริงของมันคืออะไรโอ้มึงโง่นี่เองก็นะครับท่านผู้ชมครับ AK สีทองตีบวกสกินนี้นะครับถือได้ว่าเป็นปืน AK ที่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าทางด้านของทักษะหรือว่าสกิลเนี่ยนั่นก็คือบวกดาเมจมาถึง2นะครับผมนะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับ AK นะครับก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะดีดนะครับผมนะไม่ใช่ค่อนข้างแหละโคตรดีดเลยนะครับท่านผู้ชมครับพอมีตัวเสริมความแม่นยำเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ AK เนี่ยดูดีขึ้นใช่ไหมครับผมนะแต่นะครับผมทำไมสกิน AK ตีบวกสีทองอันนี้นะครับผมถึงได้มาอยู่ในอันดับที่3นะครับเราไปฟังเหตุผลกันในอันดับที่2เลยแล้วกันนะครับเอ้ยทำไมมึงจบอันดับนี้เร็วจังวะไม่มีอะไรจะพูดแล้วอันดับที่2 AK สีแดงแบบตีบวก AK สีแดงแบบตีบวกอันนี้นะครับผมนะก็ถ้าชื่อมันไม่ถูกเนี่ยก็ดูเอาตามรูปละกันนะครับดูเอาตามวิดีโอเนาะก็นะครับท่านผู้ชมครับ AK สีแดงเนี่ยนะครับผมนะยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยส่วนมากนะครับสนใจที่จะเอาไปเล่นกันหลายท่านเลยนะครับผมนะก็เพราะว่า AK สีแดงแบบตีบวกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับ AK สีทองอันดับที่5นั่นเองครับผมแต่ว่านะครับผมนะ AK สีแดงเนี้ยนอกจากจะบวกอัตรายิงขึ้นมา2เหมือน AK สีทองบอกเลยว่ายืนวัดกับใครเนี่ยมีสิทธิ์ชนะสูงมากๆเลยนะครับผมแล้วทำไมอันดับที่2ของเรานะฮะถึงเหนือกว่าอันดับที่3ที่มันเป็นของแรกว่าและหายากกว่านะครับก็เพราะว่า AK อันดับที่3เนี่ยพอไปเล่นจริงๆแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะช่วยทักเท่าไหร่นะครับไอ้เพิ่มความแม่นยำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่นะเวลาอยู่ในเกมนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่า AK สีแดงเนี่ยเห็นความสามารถได้อย่างชัดเลยนะครับว่ายิงรัวมากนะครับและถ้าลองคิดดูดีๆนะครับถ้าเอา2สกินเนี่ยมายืนยิงวัดกันแบบตัวต่อตัวนะครับผมพี่เนมคิดว่า AK สีแดงอันนี้นะครับน่าจะชนะไปนั่นเองนะครับผมและก็อีกอย่างนึงครับผม AK สีทองอันดับที่3เนี่ยสามารถเล่นได้กับผู้เล่นที่ใช้แบบสับสโคปเท่านั้นนะครับผมนะไม่ค่อยจะถนัดกับพวกที่ยิงหัวเท่าไหร่นะครับผิดกับอันดับที่2นะครับผมที่จะยิงหัวก็ดีนะครับจะยิงตัวก็ได้นะครับผมนะยิงหัวเนี่ยก็ลั่นเร็วยิงหัวแป๊บเดียวแตกนะครับผมนะแต่ยิงตัวก็ยิงไวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมนะ AK สีแดงแบบตีบวกอันนี้ก็เลยได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2นั่นเองครับผมอันดับที่1พี่เป๋าคิดว่าอันดับที่1เนี่ยมันคืออะไรครับผมรู้อยู่แล้ว AK อันดับที่1นี่ก็คือ AK ดากอนนั่นเองถูกต้องครับคุณเป๋าครับผม AK อันดับที่1นั่นก็คือ AK สีขาวดำดากอนนั่นเองครับผมสีขาวดำหรือสีขาวแดงเนี่ยก็เรื่องของมันเถอะครับผมนะ AK อันนี้นะครับออกมาแรกๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสกินที่หลายๆคนเนี่ยหยิบมาใช้แล้วก็นิยมใช้ในหมู่แคสเตอร์ยูทูบเบอร์ผู้เล่นธรรมดาหรือว่าการแข่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสกินเนี้ยพี่เนมคิดว่านะครับผมเขาเนี่ยนิยมใช้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันดีนั่นเองและแถมยัง AK สกินนี้นะครับยังเป็นสกินที่ค่อนข้างจะหาไม่ค่อยยากครับผมนะและที่ AK ดากอนนะครับมาติดอยู่ในอันดับที่1นี่ก็เพราะว่ามันมีทุกอย่างเลยนะครับที่ผู้เล่นต้องการหรือว่าที่สกินควรมีนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือบวกดาเมจ2แล้วก็บวกอัตรายิง1นั่นเองครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับว่าของสำคัญนะฮะอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับผมที่สกิน AK อันนี้นะครับจะติดอยู่ในอันดับที่1นั่นเองก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปจัดอันดับในวันนี้นะครับผมนะนึกถึงคลิปจัดอันดับนึกถึงช่อง MNJ TV นะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับคลิปมันไม่ค่อยแจ้งเตือนหรือมันแจ้งเตือนไม่ตรงเวลานะครับก็ให้กดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมคลิกไปที่กระดิ่งด้วยนะครับผมนะถ้ามันมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยก็เลือกเป็นทั้งหมดนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับเอาเป็นว่าวันนี้หากจัดอันดับตรงไหนผิดพลาดไปกราบขออภัยด้วยและคลิปจัดอันดับจะมาอีกรอบนึงในอาทิตย์หน้านะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขาเป็นจะคิวแล้วบุ้ยบ๊ายบาย